เทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐเอกชนมีการจัดงาน Water Festival 2015ขึ้นครับวิถีน้ำวิถีไทยสานต่อแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยและการท่องเที่ยวทางน้ำโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ประชาชนนั้นให้ความสนใจและร่วมกันเป็นจำนวนมากและถือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทยวิถีพุทธนั่นคือกิจกรรมไหว้พระ4วัด9มงคลไปติดตามรายงานนะครับบรรยากาศกับคุณเฉลิมสิริหนูดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมเล่นอย่างดีงามตามวิถีแบบไทยๆนะคะด้วยการล่องเรือเที่ยวค่ะทำบุญไหว้พระ4วัด9มงคลนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะได้มีประชาชนนะคะและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญไหว้พระรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยกันอย่างเนืองแน่นค่ะกิจกรรมล่องเรือทำบุญไหว้พระรับวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยในเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยที่ภาครัฐโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมวิถีพุทธเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องในวันปีใหม่ไทยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยววิถีไทยตลอดทั้ง3วันโดยกำหนดจัดขึ้นใน7พื้นที่หลักบนโค้งน้ำเจ้าพระยากิจกรรมลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหว้พระสี่วัดรับ9สิริมงคลในวัดสำคัญที่อยู่เคียงคู่คนไทยได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในแต่ละวัดจะมีกิจกรรมและซุ้มต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมรับวันสงกรานต์แบบวิถีไทยอาทิการทำบุญไหว้พระการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวก่อเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัดและกิจกรรมร้อยพวงมาลัยส่วนกิจกรรมที่ท่ามหาราชผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชีวิตชุมชนที่อบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและร้านอาหารอร่อยที่มีประวัติยาวนานขณะที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์กจัดกิจกรรมวิถีไทยบนคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีระเบียงริมน้ำที่ยาวที่สุดบนเกาะรัตนโกสินทร์กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาร่วมทำบุญเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยพี่คิดว่าเป็นการจัดที่ดีมากเลยค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวจะได้รู้ถึงวัฒนธรรมไทยรวมทั้งวิถีความเป็นอยู่ริมน้ำแล้วก็วัดเพราะว่าวัดของเมืองไทยเนี่ยอยู่ทางเส้นทางสายน้ำอ่ะเป็นจำนวนมากถ้ามาเส้นทางบกบางทีอาจจะไปได้ไม่ครบคิดว่าทำให้คนไม่หลงลืมวัดนะคะก็อยากให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมงานในงานสงกรานต์ที่มีการล่องเรือก็คือเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ได้กราบไหว้สิ่งมงคลเพื่อเป็นแบบมงคลต่อตัวเองครับดีมากเลยแล้วก็แบบสถานที่สวยงามแล้วก็น่าเที่ยวมีวัดหลายที่ให้ชมจัดแต่งสวยงามมากการเข้าวัดทำบุญนอกจากจะได้บุญและสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นโอกาสอันดีในการสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวิถีไทยตามวิถีพุทธอีกด้วยและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการมาล่องเรือนะคะหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจในเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยค่ะสามารถมาขึ้นเรือฟรีได้ทั้ง7ท่านะคะโดยเริ่มจากท่าเรือเอเชียทีค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา23นาฬิกาค่ะ